ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะไม่ง่ายไปจนในกลางท้องของเราตรงไหนก็ได้ในกลางท้องโดยเราก็นึกว่าตรงนั้นแหละคือฐานที่7อย่าไปกังวลกับฐานที่7มากเกินไปแต่ต้องให้รู้จักเอาไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ในแง่การปฏิบัติจริงๆการหลับตาสบายหยุดใจไว้ในกลางกายนิ่งนิ่งเฉยเฉยจะนึกเป็นภาพองค์พระหรือดวงแก้วก็ได้หรือวางใจนิ่งนิ่งนิ่งกลางท้องแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายลงไปตรงนี้ต้องฝึกกันให้ได้ฝึกไปทุกวันเลยอย่าให้ขาดในความสม่ำเสมอที่ว่าเอาไว้นี่แหละสำคัญจะทำให้เราค่อยๆ เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องมันจะค่อยๆปรับไปใจเราก็จะถูกบ่มอินทรีย์ให้มันแก่รอบขึ้นแก่กล้ากันไปเรื่อยๆคือใจจะค่อยๆคุ้นกับศูนย์กลางกายกับกลางท้องมากขึ้นจะค่อยๆคุ้นไปแล้วก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนานขึ้นเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นกับการนึกอย่างนี้ในกลางท้องแต่พอทำบ่อยๆก็มันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆแต่ต้องจับหลักให้ได้ว่าหยุดนะเป็นตัวสำเร็จหยุดกับนิ่งเป็นตัวสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการตรงนี้หยุดกับนิ่งเฉยๆไม่ว่าจะมืดหรือสว่างก็ตามหมายความว่าเวลาเราหลับตาไปแล้วมันมืดอย่างนี้เราก็อย่าไปทุกข์ใจอย่าไปรำคาญว่าทำไมมันมืดอย่างนี้หรืออย่าไปกังวลกลัวว่าเรานั่งแล้วมันจะไม่สว่างแล้วก็จะคิดเลยเถิดว่าชาตินี้เราคงไม่ได้มั้งนั่นมันไม่นิ่งแล้วถ้านิ่งเนี่ยมันจะไม่มีความคิดมันจะปลอดความคิดเพราะฉะนั้นมืดเราก็ต้องถือว่าเวลาหลับตาแล้วความมืดคือสหายหรือเกลอของเราเป็นมิตรของเราเหมือนเรานั่งอยู่กลางความมืดในกลางแจ้งในวันเดินมืดเมื่อเราคุ้นกับความมืดเดี๋ยวเราจะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าปรากฏเกิดขึ้นน่ะทำลักษณะอย่างนั้นนิ่งๆไม่ว่ามืดหรือสว่างทีนี้พอเรานิ่งหนักเข้าพอถูกส่วนทำถูกวิธีเข้ามันก็สว่างขึ้นพอสว่างขึ้นก็อย่าไปตื่นเต้นกับมันอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นเต้น
อย่าไปดีใจจนเกินไปงั้นพอตกใจตื่นเต้นดีใจเกินไปเดี๋ยวมันก็มาหมืดอีกแล้วมาลีสลัวไปเพราะฉะนั้นจะมืดหรือสว่างก็ตามเราก็ต้องหยุดนิ่งเฉยเฉยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะลุงนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวทำไม่ถูกวิธีถ้ามืดแล้วเรากลุ้มมันก็ยิ่งมืดยิ่งมืดหนักกับอีกเดี๋ยวก็จะยิ่งเบื่อถ้าสว่างแล้วไปตื่นเต้นดีใจอ้าวกลับมามืดอีกนี่เราก็จะเสียดายถ้าเสียดายมันก็จะโหยหาอยากได้ความสว่างหวนคืนมายิ่งอยากก็ยิ่งอยากอยากเพิ่มไปเรื่อยๆในสุดก็เบื่ออีกแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าฟังผ่านจะมืดหรือสว่างก็ตามเรามีหน้าที่คือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเหมือนคนมีอารมณ์เดียวหรือไร้อารมณ์นิ่งๆทีนี้พอนิ่งไปนานๆเข้าบางคนก็ภาพมันไม่เกิดแต่รู้สึกสบายคือตัวมันโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายไม่ฟุ้งความคิดอื่นไม่มาเข้าแทรกเลยที่เป็นความคิดหยาบๆแต่ภาพมันไม่เกิดพอเราเลิกนั่งไปฟังเพื่อนวงบุญของเราเพื่อนนักเรียนด้วยกันเขาไล่ฟังเขาว่าเขาเห็นภาพพอเราฟังเราก็กลุ้มว่าเอ๊ะเรานั่งก็ไม่ได้ฟุ้งเลยแถมสบายด้วยตัวโล่งโปร่งเบาสบายแต่ไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะนิ่งอย่างนี้ทำไมมันไม่เห็นมันน่าจะเห็นแต่มันไม่เห็นเห็นไหมจ๊ะพอใจมันไปคิดอย่างนี้มันก็ถอยมาหยาบอีกมันก็มานับหนึ่งใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ไม่เห็นภาพแต่ไม่ฟุ้งหยาบเราก็ไม่ควรฟุ้งละเอียดก็คือก็ต้องทำหยุดกันนิ่งเฉยๆที่พอเราทำหยุดนิ่งเฉยๆไประดับหนึ่งเข้าความสว่างเกิดภาพเกิดโอ้ภาพเป็นดวงเกิดทีเดียวเป็นองค์พระมั่งดวงมั่งก็ปลื้มตื่นเต้นดีใจพอดีใจหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วพอหายไปอีกก็เสียดายนั่งครั้งต่อไปก็อยากจะเห็นเหมือนเดิมแต่ว่าความอยากที่จะเห็นน่ะมันเดินหน้าภาวนามันตามหลังมันก็ไปไม่ถึงจุดนั้นสักทีมันก็ไม่เห็นภาพอีกไม่เห็นดวงไม่เห็นองค์พระเพราะนั้นจึงให้ทำเฉยๆแม้เห็นภาพก็ต้องเฉยๆทีนี้พอเห็นภาพไปในระดับหนึ่งเห็นบ่อยเข้าเพราะเราเฉยบ่อยเข้าแต่ว่ามันเป็นความเฉยที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% มันเฉยในระดับสมบูรณ์ 98%ก็ไม่มีภาพอะไรใหม่ให้ดูมีแต่ดวงเดิมองค์พระเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพอเราเลิกนั่งแล้วก็มาฟังเพื่อนนักเรียนพูดว่าโอ้องค์พระขยายมีผุดผ่านไว้เยอะแยะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นอย่างนั้นมั่งเห็นแต่องค์พระเฉยๆดวงเฉยๆมันก็พยายามเร่งดิแหวกๆดันๆจะเข้ากลางดวงจะเข้ากลางองค์พระยิ่งแหวก
ยิ่งแหวกก็ยิ่งแวบหายไปเลยยิ่งดันจะเข้ากลางยิ่งเด้งออกมาอีกเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้ดูเฉยๆให้ดูหยุดกันนิ่งเฉยๆพอเรานิ่งถูกส่วนอคติมากันใหญ่มาเยอะแยะพอมาเยอะแยะเอาความสงสัยมาอีกแล้วแล้วไปได้ยินเพื่อนนักเรียนด้วยกันนั่งมา10 ปีแล้วก็ไม่เห็นแต่เราทำไมเราเห็นขนาดนี้สงสัยเราจะคิดไปเองมั้งถึงได้เห็นง่ายอย่างนี้คือง่ายจนสงสัยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงให้ดูเฉยๆสงสัยว่าคิดไปเองหรือว่ามันไม่ใช่เพราะว่าธรรมะลึกซึ้งมันต้องยากๆเชื่อมั่นอย่างนั้นลึกซึ้งต้องเข้าถึงยากแต่ความจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าทำถูกวิธีแม้ลึกซึ้งก็เข้าถึงง่ายดังนั้นเนี่ยจึงบอกว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามให้หยุดกับนิ่งเฉยๆอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็มีคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่มารองรับอีกท่านบอกว่าหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่าก็ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดจะไปบีบไปเค้นจะไปกำกับมันเรื่อยว่าจะไปแหวกไปดันไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องอะไรมันไม่ได้ทั้งนั้นก็มันผิดหลักวิชาหลักวิชาพระเดชพระคุณหนึ่งบอกอยู่แล้วหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ง่ายขนาดนี้แล้วไม่เห็นจะต้องไปค้นอะไรอีกแค่คว้าตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกก็จะเข้าถึงกันคือทำเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากทำเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ความจริงมันไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเอาอะไรมาลกลุงลังแค่หยุดนิ่งเฉยๆสบายสบายเดี๋ยวเราก็จะเห็นเป็นขั้นเป็นตอนกันไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้ไปทีนี้พอบางคนก็ทำไปได้ในระดับหนึ่งจริงๆแล้วจิตมันยังหยุดไม่สมบูรณ์ 100%มันหยุดระดับหนึ่งเนี่ยก็เห็นภาพอะไรต่างๆเยอะแยะดูแล้วคล้ายๆกับ18 กายคล้ายๆ18 กายอีตรงนี้ซึ่งมันละเอียดอ่อนได้ยินได้ฟังเรื่องนรกสวรรค์ก็อยากจะไปเรียนรู้บ้างแต่เรียนรู้ด้วยตัวเองเพราะเข้าใจว่าในระดับนี้เนี่ยไปเรียนรู้ได้ซึ่งความจริงมันยังไม่ใช่แม้หยุดได้100%แล้วยังต้องหยุดในหยุดไม่ซ้ำที่กับอีกเกิดจาก100%เป็น 1,000% เป็น 10,000 เป็นแสนเป็น1,000,000%มันยังมีสิ่งที่จะต้องศึกษากันอีกเยอะดังนั้นเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนในระดับที่เราจะไปศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมเอาว่าทำตรงนี้ให้มันคล่องซะก่อนให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งให้มันแจ่มจริงๆเลยแล้วเราก็จะค่อยๆหายสงสัยไปทีละเล็กทีละน้อยบารมีก็จะถูกบ่มไปเรื่อยๆญาณก็ถูกบ่มไปเรื่อยๆบ่มญาณบ่มบารมีเติมความบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆมันต้องถึงจุดๆหนึ่งนั่นแหละถึงจะไปศึกษาวิชาธรรมกายได้แต่ต้องทำไปเป็นขั้นเป็นตอนมันไปตาม
แบบฝึกหัดหรือบทเรียนที่ให้เอาไว้นะค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถึงขั้นไหนแล้วก็หยุดไปเรื่อยนิ่งไปเรื่อยมีอะไรให้ดูแล้วก็ดูไปดูไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นเพราะวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นความรู้ต้องคู่กับความสุขคือต้องมีความสุขมีสบายมีความบริสุทธิ์ความรู้ก็ค่อยๆรู้ไปเรื่อยทีละเล็กทีละน้อยก็ทั้งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเปลี่ยนไปตามลำดับอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฝึกกันเพราะมันเป็นกิจที่แท้จริงงานที่แท้จริงของเราที่เราเด็กมาเกิดเป็นมนุษย์และก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราซะด้วยเป็นมหคตกุศลเป็นบุญของเราบุญใหญ่ด้วยไม่ใช่บุญเล็กๆเพราะว่าเป็นบุญที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นบุญแค่กามาวจรอยู่ในกามาภพเป็นบุญที่สูงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราเกิดมาเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่รู้ว่านิพพานเป็นเป้าหมายแต่เราก็อยากจะได้ความสุขอยากมีชีวิตอย่างเป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขจะอยู่แห่งหนตำบลในก็เป็นสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขความสุขคือยอดปรารถนาของเราทีนี้จะเข้าถึงความสุขอย่างนี้ได้แล้วก็มันต้องหยุดกันนิ่งอีกนั่นแหละนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นมันนอกจากใจหยุดใจนิ่งเนี่ยไม่มีไม่ว่าสุขจากการแสวงหาทรัพย์มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีหนี้ประกอบการงานไม่มีโทษมันก็เป็นสุขแบบโลกโลกจะไปดริ้งไปดื่มไปดูดไปดูอะไรกันแล้วแต่ไปฟังไปเที่ยวมันก็สุขน้อยแต่ทุกข์มันมากคือมันสุขไม่จริงแล้วก็แคบไม่ค่อยกว้างมันมักจะมีความหายนะครอบงำเราอยู่ในตัวแต่ถ้าหยุดกันนิ่งนี่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรือทำอะไรเลยแต่เป็นสุขที่เป็นอิสระกว้างขยายเบาเนื้อเบาตัวกายเบาใจเบาสบายมันเกลี้ยงเกลาเพราะฉะนั้นหยุดนี่ก็เป็นทางมาแห่งความสุขนอกจากเป็นทางมาแห่งบุญและเป็นทางไปสู่อยัตนานิพพานจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันสม่ำเสมอและบุญนอกจากเกิดขึ้นกับตัวของเราแล้วยังพลอยไปถึงพ่อแม่บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราทั้งมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วโดยเฉพาะละโลกไปแล้วเนี่ยมันทำบุญอะไรไม่ได้ก็ต้องหวังได้บุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ทำและอุทิศไปให้หยุดนี่แหละเป็นทางมาแห่งบุญทางหนึ่งนอกเหนือจากทานบารมีกับศีลบารมีที่จะทำให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติดังกล่าวมีส่วนแห่งบุญนี้เราก็จะระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของเราและอุทิศส่วนบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษบุพการี
ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นภูมิไหนที่ด้วยกำลังเรามันไปไม่ถึงก็ต้องกราบอาราธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนำบุญไปให้โดยวิธีการพิเศษเอาไปให้ทุกมากก็จะได้ทุกน้อยทุกน้อยก็จะได้ผลทุกสุขน้อยก็จะได้สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและใครจะเป็นคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาพลาดพลั้งล่วงเกินเขาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในยามที่อกุศลเขาสิงจิตมันเข้าไปสร้างกรรมแล้วมันก็มีวิบากผูกเวรกันมาหรือเป็นวิบากกรรมของเรามาเราก็จะได้เอาบุญนี้นะอุทิศไปให้ให้กรรมนั้นเป็นโหสิกรรมไปไม่ต้องจองเวรไม่ต้องผูกเวรกันแล้วก็แบ่งบุญแบ่งปันไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเลิกเบียดเบียนกันให้มีดวงตาเห็นธรรมให้พ้นจากความทุกข์ทรมานทุกมากมาทุกน้อยทุกน้อยให้มาพ้นทุกสุขน้อยก็ให้มาสุขมากสุขมากแล้วให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายเบาเบาให้สบายสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมมีสติกับสบายให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆสติสบายสม่ำเสมอใจเราจะได้ใสๆเนื่องจากเป้าหมายของเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันมันยังยาวไกลการจะเดินทางไปโดยปราศจากบุญกุศลจะทำให้การสร้างบารมีลำบากเราจะต้องมีความพร้อมกับชาตินี้หรือชาติไหนๆในหลายๆชาติที่ผ่านมาต้องสมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีความดีกันตั้งแต่เกิดเลยไปทุกอนุปนิทีจนกระทั่งหมดอายุไขกันไปทุกชาติกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอย่างนั้นแหละต้องมันสั่งสมบุญกันอย่างนี้แล้วก็ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายวางเบาเบาต้องวางอย่างสบายสบายใจใสใสพอมันเข้าถึงข้างในแล้วเนี่ยถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วนิสัยอยากเด่นอยากดังอะไรมันก็จะหมดไปเรื่อยๆเหลือแต่อยากดีอย่างเดียวอยากได้บุญเยอะๆไม่ได้ยินได้ยินร้ายในโลกธรรมต่างๆอยากจะมุ่งไปสู่ภายในศึกษาความรู้ภายในไปเรื่อยๆอยากมีความรู้เพิ่มอยากได้ความดีเพิ่มอยากได้ความบริสุทธิ์เพิ่มอยากได้บุญเพิ่มกันไปเรื่อยๆอย่างอื่นมันก็เฉยๆลงไปเรื่อยๆอันนี้คือข้อสังเกตตัวของเรามันจะดีไปเรื่อยๆใสไปอยากศึกษาวิชาสามเป็นอย่างไร
วิชา8อะไรต่างๆพวกนั้นโดยที่สุดวิชาทำอาสวะให้สิ้นเนี่ยอาสวะมันคือเครื่องหมักดองใจเราความโลภความโกรธความหลงเป็นอย่างไรมันทำให้เราอยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงมีฤทธิ์มากบังคับข้ามชาติได้และก็นับชาติไม่ถ้วนด้วยลักษณะมันเป็นอย่างไรมันเข้ามาอย่างไรเนี่ยมาหุ้มมาเคลือบมาเอิบอาบซึมซาบปนเป็นสวมซ้อนลอยใส่ถ้ามันจำกิลุ่งเราอย่างไรเราก็อยากจะรู้กันไปเราก็อยากจะรู้ว่าใครล่ะเป็นคนผลิตอาสวะกิเลสเหล่านี้มาหมักดองแช่อิ่มไปเนี่ยใครมีวัตถุประสงค์อย่างไรทำไมต้องเป็นเราหรือชาวโลกหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายมันก็มีสิ่งน่าจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆและใครนั้นเขาอยู่ที่ไหนที่อยู่ของเขามันเป็นอย่างไรทำไมต้องคิดอย่างนี้มันก็จะค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปสาวกันไปมันก็มีรสมีชาติในการศึกษาเขาเรียกว่ารสแห่งธรรมมีรสมีชาติ